วมวิธีสำรองข้อมูล iPhone ทั้งบน iCloud, Mac และคอมพิวเตอร์ทั่วไปส่วนวิธีการจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามมาชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้นุ๊กนิกจะมาสอนวิธีการสำรองข้อมูล iPhone นะคะซึ่งจะมี3วิธีหลักๆในการสำรองข้อมูล iPhone ค่ะ1ก็คือสำรองข้อมูล iPhone ไปไว้บน iCloud 2ก็คือสำรองข้อมูล iPhone ไปไว้บนเครื่อง Mac และสุดท้ายค่ะเป็นการสำรองข้อมูล iPhone ไปไว้บนคอมพิวเตอร์ที่เป็น Windows ค่ะวิธีแรกนะคะจะเป็นวิธีการสำรองข้อมูล iPhone ไว้บน iCloud นั่นเองค่ะสิ่งที่เราสามารถสำรองข้อมูลไว้บน iCloud ก็จะมีประวัติการซื้อเพลงภาพยนตร์รายการทีวีแอปและหนังสือที่เราเสียเงินซื้อไปนะคะมีรูปภาพวิดีโออัลบั้มรูปภาพที่อยู่ในแอปรูปภาพการตั้งค่าอุปกรณ์ข้อมูลแอปการจัดระเบียบหน้าจอหลักและแอป iMessage ข้อความแล้วก็ข้อความ MMS เสียงเรียกเข้ารวมถึง Visual Voicemail ด้วยค่ะข้อดีของการสำรองข้อมูลผ่าน iCloud นะคะ1ก็คือเรื่องของความสะดวกค่ะข้อมูลจะถูกอัปโหลดไปเก็บไว้ที่ iCloud บนอินเทอร์เน็ตซึ่งเราจะสามารถดึงหรือว่าเข้าถึงข้อมูลภายหลังด้วยอุปกรณ์ใดๆก็ได้ค่ะและข้อที่2ค่ะเราไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆในการสำรองข้อมูลเลยค่ะสำหรับวิธีการสำรองข้อมูลไปไว้บน iCloud นะคะอย่างแรกที่เราต้องเช็คค่ะก็คือให้เช็คเครือข่าย Wi-Fi ค่ะว่าเราได้เชื่อมต่อ Wi-Fi ไว้หรือเปล่าเพราะว่าการสำรองข้อมูล iCloud ครั้งแรกเนี่ยจะใช้เวลาในการสำรองนานนะคะยิ่งคนที่มีความจุ iPhone เยอะเนี่ยก็จะใช้เวลาในการสำรองนานและอย่างที่2ค่ะตอนนี้ iPhone ของนุ๊กนิกนะคะมีข้อมูลอยู่ประมาณ80 GB ค่ะซึ่งเราจะต้องมีพื้นที่ iCloud เนี่ยมากกว่า80 GB ค่ะตอนนี้นุ๊กนิกมีพื้นที่ iCloud อยู่200 GB แปลว่าใช้ได้ค่ะพอเช็คความพร้อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเข้าไปที่การตั้งค่าค่ะแล้วก็แตะไปที่ Apple ID ของเราค่ะเข้าไปที่ iCloud แตะที่ข้อมูลสำรอง iCloud ตรงนี้นะคะนุ๊กนิกก็ได้เปิดไว้ค่ะส่วนวิธีการสำรองข้อมูล iCloud ตอนที่เราต้องการนะคะเราสามารถมาแตะตรงนี้ได้เลยสำรองข้อมูลตอนนี้นะคะพอเราแตะปุ่มเมื่อกี้นะคะก็จะมีการสำรองข้อมูลไปไว้บน iCloud ให้เราค่ะก็รอสักครู่หนึ่ง iPhone ที่มีความจุข้อมูลเยอะๆเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานานหน่อยค่ะโดยปกตินะคะถ้าเราเปิดการสำรองข้อมูล iCloud ไว้เนี่ยก็จะมีการสำรองข้อมูลไปยัง iCloud โดยอัตโนมัติให้เราค่ะแต่ถ้าใครไม่ได้เปิดปุ่มนี้ไว้ก็มากดสำรองข้อมูลตรงนี้ได้เองนะคะและเราสามารถเช็คได้ว่าเราสำรองข้อมูลไปล่าสุดเมื่อไหร่นะคะอย่างเช่นของตรงนี้เนี่ยก็เป็นเมื่อวันซืนค่ะเรามาดูวิธีการสำรองข้อมูล iPhone มาไว้บนเครื่อง Mac กันค่ะสำหรับการสำรองข้อมูลผ่าน Mac นะคะก็ใช้ Mac ได้ทุกรุ่นเลยไม่ว่าจะเป็น MacBook, Mac Mini, iMac หรือว่า Mac Pro นะคะทีนี้ค่ะสิ่งที่เราจะต้องมีนะคะก็คือสาย USB-C to Lightning ค่ะในการที่จะใช้เชื่อมต่อข้อมูลหรือว่าถ่ายโอนข้อมูล iPhone ไปไว้บน Mac ค่ะเมื่อเราเสียบสาย USB-C to Lightning เพื่อเชื่อม iPhone กับ Mac แล้วนะคะก็จะมีข้อความขึ้นมาที่ iPhone ของเราแบบนี้ค่ะเชื่อถือคอมพิวเตอร์เครื่องนี้หรือไม่นะคะเราก็กดเชื่อถือไปเลยค่ะทีนี้การสำรองข้อมูล iPhone มาไว้บน Mac นะคะจะต้องมีข้อจำกัดอย่างนึงค่ะก็คือเราจะต้องมีพื้นที่ที่เพียงพอบน Mac นะคะที่จะใช้เก็บข้อมูล iPhone ทั้งหมดของเรานั่นเองค่ะสำหรับวิธีการเช็คพื้นที่จะเก็บข้อมูลบน Mac นะคะให้แตะไปที่ไอคอนรูป Apple ตรงนี้ค่ะ About this Mac แตะไปที่หมวดหมู่ Storage นะคะแล้วก็ดูว่าตอนนี้ Mac ของเรามีพื้นที่เพียงพอที่จะเก็บข้อมูลบน iPhone ไหมนะคะตอนนี้พื้นที่ใน iPhone มีประมาณ 11.7 GB นะคะส่วนบน Mac มีพื้นที่ว่างประมาณ 50.66 GB แปลว่าใช้ได้ค่ะหลังจากที่เสียบสายแล้วก็เช็คอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเข้าไปที่ Finder ค่ะตรงเมนู Location ตรงนี้นะคะจะเห็นค่ะว่า iPhone ของจุดๆๆนะคะก็คือ iPhone ของเรานั่นเองค่ะแล้วเราก็กด Trustพอเข้ามาที่หน้านี้นะคะที่เมนู General เนี่ยแตะที่ตรงนี้นะคะก็จะมาเจอกับหน้าการ Backup ข้อมูลค่ะให้เราติ๊กตรงนี้ค่ะ Backup all of the data on your iPhone to this Mac นะคะก็คือเป็นวิธีการที่จะสำรองข้อมูลทั้งหมดใน iPhone มาไว้บนเครื่อง Mac เครื่องนี้ค่ะพอเราแตะที่ตรงนี้เสร็จนะคะก็ให้กด Backup now ได้เลยค่ะเมื่อเราแบ็กอัพเสร็จแล้วนะคะเราสามารถเข้ามาตรวจเช็คว่าข้อมูลที่เราแบ็กอัพเนี่ยมีอยู่จริงไหมนะคะแตะที่ตรงนี้นะคะ manage backup
ก็จะมีข้อมูลการแบ็กอัพ iPhone ล่าสุดของเราขึ้นมาค่ะจะมีเวลาบอกด้วยว่าเป็นวันนี้และเวลานี้ค่ะเพียงเท่านี้นะคะก็เป็นวิธีการแบ็กอัพข้อมูลจาก iPhone มาไว้บน Mac ง่ายๆแล้วค่ะสุดท้ายนะคะเรามาดูวิธีการสำรองข้อมูล iPhone ไปยัง PC ที่เป็น Windows นะคะเราก็เสียบสาย USB-C to Lightning เหมือนเดิมค่ะจากนั้นนะคะจะมีข้อความขึ้นมาว่าเชื่อถือคอมพิวเตอร์เครื่องนี้หรือไม่ขึ้นมาที่ iPhone ของเรานะคะเราก็กดเชื่อถือได้เลยค่ะส่วนที่คอมพิวเตอร์นะคะก็จะมีข้อความขึ้นมาเหมือนกันค่ะบอกว่า Do you want to allow this computer to access information on iPhone ของพรพิมลนะคะเราก็กด continue ไปเลยค่ะหลังจากเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีสัญลักษณ์ตรงนี้ขึ้นค่ะตรง device นะคะก็จะมีชื่อ iPhone ของเราขึ้นมาให้สังเกตสัญลักษณ์รูป iPhone เล็กๆตรงนี้ค่ะกดไปเลยค่ะเราก็จะเข้ามาที่หน้านี้นะคะจะมาเจอกับหน้าการแบ็กอัพข้อมูลเลยค่ะจากนั้นค่ะให้ติ๊กที่ตรงนี้ค่ะ This computer นะคะก็คือการแบ็กอัพข้อมูลทั้งหมดใน iPhone มาไว้บนคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ค่ะพอเราติ๊กตรงนี้เสร็จค่ะกด Back up now ได้เลยค่ะระหว่างที่รอนะคะก็ให้สังเกตแถบด้านบนตรงนี้นะคะเพื่อดูว่าการแบ็กอัพ iPhone ของเราใกล้จะเสร็จหรือยังค่ะเมื่อเราทำการแบ็กอัพข้อมูลเสร็จเรียบร้อยนะคะให้สังเกตที่ตรงนี้ค่ะคำว่า latest backup นะคะก็จะมีวันที่แล้วก็เวลาในการแบ็กอัพข้อมูล iPhone ล่าสุดบอกค่ะแค่นี้นะคะก็เป็นการแบ็กอัพข้อมูลจาก iPhone มาไว้บน PC ง่ายๆเลยค่ะและนี่ก็เป็นวิธีการสำรองข้อมูลที่นุ๊กนิกได้รวบรวมนำมาฝากในคลิปนี้นะคะสำหรับใครที่มีข้อมูลสำคัญไว้ใน iPhone เนี่ยก็ควรจะทำการสำรองข้อมูลไว้บ้างข้อมูลจะได้ไม่หายค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยค่ะนุ๊กนิกขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ